เจริญธรรมสำนึกดีค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับพวกเราดินอุ้มดาวนะคะซึ่งมีเพียรพิมพ์ไพรศรีเกิดมีอาจารย์หญิงรัศมีกฤษณมิตรนะคะและพี่น้องอีกหลายคนเลยที่พยายามจะช่วยกันทำงานในส่วนนี้นะคะวันนี้ตรงกับวันอังคารนะคะเป็นวันอังคารที่เราเปิดตลาดนัดที่ท้ายซอยค่ะท่านผู้ชมคะก็คือเปิดตลาดนัดซื้อขายสินค้าสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ซื้อสินค้าไปขายในราคาถูกวันนี้เราก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทีม FMTV ของเรานะคะให้ความเมตตาลงมาบันทึกภาพบันทึกเสียงถึงที่นี่นะคะเพียรพิมพ์ไพรเองยืนอยู่กับอาจารย์หญิงนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์หญิงจะพาชมบรรยากาศที่เกิดขึ้นในวันอังคารที่นี่นะคะเราเปิดตลาดตั้งแต่12นาฬิกานะคะถึง16นาฬิกาเปิดให้พี่น้องได้เข้าชมสินค้าตั้งแต่11นาฬิกานะคะก็ขอฝากข่าวไปถึงพี่น้องของเราที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าอยากจะซื้อของไปขายในราคาที่ถูกๆนะคะกระจายสินค้าได้มากก็สามารถมาติดต่อที่สถาบันขยายวิทยาด้วยหัวใจได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าตั้งใจมาซื้อของมาวันอังคารกับวันพุธนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวอาจารย์หญิงจะพาชมแง่มุมงดงามหลายๆอย่างนะคะที่เกิดขึ้นอาจารย์หญิงพร้อมหรือยังคะครั้งหนึ่งเราจะให้แม่ค้ามากี่คนคะครั้งหนึ่งแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยจริงๆเราไม่ได้จำกัดหรอกนะคะก็จะทั่วไปก็จะเริ่มมาตั้งแต่3คน4คน5คนมันก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆนะคะรูปแบบของเราก็จะปรับตัวขึ้นเรื่อยๆจากธรรมชาติที่เป็นกันเองก็เคยเลยมีรูปแบบขึ้นทุกครั้งนะคะที่มาแรกๆเนี่ยเขาจะมาเอ๊ะเราก็งงๆเกิดอะไรขึ้นเราจะบริการยังไงเพราะสถานที่ของเรารับของบริจาคด้วยคัดแยกของด้วยพอมีคนมาซื้อเราก็ใช้วิธีอ่ะปูเสือแล้วกันถ้ามา10คนอย่างนี้นะคะอาจารย์หญิงเราก็ปูเสือกับพื้นเลยแล้วใครเลือกของได้ก็มากองๆๆๆในเสือเจ้านึงก็ผืนนึงเจ้าละผืนเจ้าละผืนเจ้าละผืนนี่ระบบการค้าแบบปูเสือแบกกระปูนอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเรียกว่าคือ1ผืนก็เจ้าของ1คน1คนทีนี้คนอื่นมาวางเค้าก็จะรับทราบกติการ่วมกันเนี่ยนะคะว่าถ้าของอยู่บนเสือแล้วเราก็ไม่ไปเอาแหละเราก็ไปเลือกของชิ้นอื่นที่ยังไม่อยู่บนเสือถ้าไม่มีระบบนี้ขึ้นมาใช่มั้ยคะเค้าก็อุ๊ยอันนั้นฉันเลือกแล้วอันนี้ฉันมากองตรงนี้เอ้าทำไมเอาของฉันไปมันก็จะเกิดลักษณะอย่างนี้ก็คือเค้าก็เดินไปได้ทั่วเลยเค้าจะเดินตรงไหนก็ได้ก็จะมีเฉพาะเขตที่เป็นเขตเจ้าหน้าที่เฉพาะเจ้าหน้าที่ทำงานแล้วก็ขอสงวนไว้นิดนึงนะคะส่วนที่เราไม่ติดป้ายก็เดินไปได้เลือกชมสินค้าได้พอเค้าเอามากองเสร็จแล้วเวลาเราจะคิดเงินทำยังไงคะคิดเงินแล้วก็คุยกันสิคะว่าชิ้นนี้ราคาเท่านี้เท่านี้เท่านี้ไหวไหมไปค้าขายอะไรเงี้ยถ้าไหวก็โอเคก็ตกลงกันเป็นการเป็นเจ้าจ้ากับเป็นการตกลงราคาอยู่ที่ความพอใจของทั้งสองฝ่ายค่ะไม่ใช่ประมูลนะคะค่ะแล้วโดยปกติเนี่ยมันจะมีปัญหาวุ่นวายไหมคะไม่วุ่นวายในกรอบลูกค้าประมาณ10คนนะคะตอนนี้เริ่มบอกว่ายังไม่วุ่นวายแล้วเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องเราก็จะคุยกันอย่างเช่นพอเข้ามาเดี๋ยวๆๆนะคะพี่น้องประตูนี้จริงๆเราเปิดอยู่เข้ามาถึง 10:00 นเดี๋ยวๆๆยังไม่เปิดนะคะเราใช้คําว่าไม่เปิดแต่จริงประตูเราเปิดอยู่แต่ยังไม่เปิดคือยังไม่ถึงกําหนดเวลาที่เราประตูปิดไม่มีประตูปิดจริงๆประตูมันเปิดอยู่แต่เราพูดด้วยวาจาว่ายังไม่เปิดนะคะเวลาเปิดคือ 11:00 นะคะเข้าก่อนไม่ได้นะคะต้องรอมาพร้อมๆกันนะคะอะไรทํานองเนี้ยต้อง 11:00 จึงจะให้เข้าถือว่าเปิดก็คือเปิดด้วยวาจาค่ะพอเปิดเดี๋ยวพี่น้องเรากำลังเคลียร์ตู้ให้เก็บกระเป๋าอยู่นะคะล็อกเกอร์สำหรับคนที่มามีกระเป๋าสะพายมีอะไรมาอาจจะไม่สะดวกอาจจะไม่คล่องตัวแล้วก็จัดที่ให้เก็บแล้วว่าช้าหน่อยเดี๋ยวเก็บของในล็อกเกอร์กันนะแต่ละคนเอาไปเก็บมันจะได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวของหายใช่จะได้ไม่มีการตู่ท้วงกันนะคะเราก็พยายามจะเอาความจริงเนี่ยให้เกิดระบบระเบียบแต่ไม่ใช่ไปพลิกเป๊ะก็เกิดการพูดคุยกันขณะเดียวกันการค้าการขายเราก็จะบอกกับผู้ค้าของเราว่าก็คุยกันมันไหวไม่ไหวยังไงนะคะเพราะเราต้องอยู่ร่วมกันนโยบายของเราคือสะพัดของกระจายสินค้าให้เกิดการคล่องตัวในการหมุนเวียนขณะเดียวกันก็เป็นพี่เป็นน้องกันเกื้อกูลกันแล้วมีไหมคะหยิบประจักษ์เสือนู้นมาไว้ของเราอะไรเนี้ยมีระบบเสือแล้วไม่มีระบบข้ามเสือไม่มีข้ามไม่มีค่ะเห็นก็แค่มองว่าคนที่หนึ่งหยิบชิ้นนี้อีกคนหนึ่งก็จะหยิบคนที่ถึงก่อนเขาก็คุณเอาไป มันก็จะเกิดบรรยากาศว่าไม่แย่งกันละมันมีของอีกตั้งมากมายที่เราจะต้องเลือกหาที่ต้องเอาไปขายไม่ต้องว่าไม่แย่งไม่หวงอันนี้เหมือนกันไม่ใช่นะคะแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีความหลากหลายสินค้ามันเยอะอะค่ะอาจารย์หญิงคะเพราะฉะนั้นคนหนึ่งเป้าหมายอาจจะมาเอาเสื้อผ้าไปค้าขายบางคนบอกโอ้ยฉันเอาเฉพาะกระเป๋ากับรองเท้าบางคนเอาของจุกจิกของกิฟต์ช็อปบางคนบอกเอ้ยฉันเล่นของเก่าเพราะวัตถุประสงค์ของเป้าหมายของแต่ละคนมันต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลักษณะของการแย่งชิงจะไม่เกิดขึ้นตรงนี้แล้วจะเป็นคน
ซ้ำๆไหมคะคนซ้ำค่ะเนี่ยที่จะมาเนี่ยมาซ้ำเพราะฉะนั้นลักษณะพิเศษอีกอย่างนึงของคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรานะคะคือญาติคนเอาของมาให้ก็คือญาติถ้าไม่ใช่ลักษณะญาติมีน้ำใจให้กันก็ไม่เอาของมาให้ใช่ไหมคะคนมาซื้อสองก็คือพี่คือน้องเพราะฉะนั้นคนที่มาลักษณะนี้จะมีจิตวิญญาณสัมพันธ์ถ้าไม่มีในระดับนึงเราเชื่อว่าจะไม่ก้าวเข้ามาจุดนี้ต้องมาเพื่อเกื้อกูลกันเป้าหมายของเราคือเขามาซื้อจากเราเขาก็รู้ว่าเราเอามาช่วย FM ก็คงไม่ 100% ค่ะก็คงบ้างมาใหม่บ้างเก่าบ้างนะคะเดี๋ยวอาจารย์หญิงลองเช็คดูนะว่าคนไหนเก่าขนาดไหนคนไหนใหม่ขนาดไหนจะได้รู้กันว่าเขาคิดยังไงได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมค่ะคุณฝนนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณฝนขายอะไรคะที่ปฐวีกรก็ขายพวกเครื่องไม้พวกเครื่องหนังอาจารย์เครื่องไม้กับเครื่องหนังจ้ามาซื้อที่นี่นานหรือยังคะก็ประมาณ3อาทิตย์ค่ะ3อาทิตย์เองโอ้โหน้องใหม่เลยนะค่ะตกลงไม่ใช่คุณฝนชวนคุณสุราลัยมาเหรอหรือใครชวนใครมามาพร้อมกันนะจ๊ะมาพร้อมกันพอดีพี่คนเสื้อเหลืองนั่นน่ะพี่ก๊อตเขาชวนมาอีกทีค่ะแล้วก่อนหน้านั้นไปหาของที่ไหนอะคะก็ที่ตลาดนะจ๊ะที่ตลาดปัดนะจ๊ะอ๋อแต่ว่านี้เราก็ได้เหมือนกับได้ของไปเพิ่มอีกเนาะแล้วมาครั้งหนึ่งได้ของไปพอสมควรไหมคะก็ได้ไหมก็พอได้ค่ะค่ะแล้วเอาไปขายเนี่ยมันก็ขายไปง่ายไหมคะคือเราพอจะรู้อยู่แล้วว่าลูกค้าเราต้องการอะไรไหมคะค่ะมันบางครั้งก็ขายยากหน่อยบางครั้งก็ขายง่ายครั้งหนึ่งเวลามาซื้อเนี่ยค่ะอย่างมากที่สุดที่เคยซื้อกี่บาทแล้วอย่างน้อยที่สุดสักประมาณกี่บาทที่มาซื้อที่นี่อย่างมากก็พันหนึ่งค่ะ อย่างน้อยก็ประมาณ250ถึง350อาจารย์ค่ะแล้วแต่จะโดนของที่แบบถูกใจหรือไม่ถูกใจอ๋อค่ะแล้วบ้านเราอยู่ไกลไหมคะบ้านอยู่ซอยธนสินค่ะหมู่บ้านธนสินแต่ว่าหมายถึงว่าพอเรามาซื้อนี่เสร็จเดี๋ยวเราก็ไปขายต่อเลยใช่ไหมที่ปฐวีกรก็บางทีก็เอาเข้าบ้านก่อนเอาไปทำความสะอาดเอาไปอ๋อค่ะเช็ดล้างอะไรค่ะทำความสะอาดมันก็จะดูดีขึ้นค่ะค่ะแล้วทราบไหมคะว่าเรามาทำที่นี่เราเอาเงินไปไหนอะไรยังไงเคยรู้ไหมคะว่าพวกคนที่เนี่ยเขาใส่ชุดสีน้ำเงินกันเนี่ยมีคุณป้าคุณลุงนั่งอยู่เขาเอาเงินไปไหนกันทราบไหมคะก็ยังไม่ทราบยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ก็คือมาซื้ออย่างเดียวใช่ไหมคะค่ะเราเอาเงินพวกนี้ไปทำบุญนะคะให้วัดเพราะว่าคนที่เอามาบริจาคก็มาบริจาคให้เราฟรีเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อรู้จักใครที่มีของนะคะแม้กระทั่งของคุณฝนเองอะไรที่ไม่ได้ใช้แล้วเราก็เอามาให้ที่นี่ก็หมุนเวียนกันต่อไป คุณฝนก็มีอาชีพเราก็ได้เงินมาบำรุงช่วยกิจการของวัดนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะยังกระเป๋าเนี่ยค่ะที่ได้มากองเนี่ยไปเลือกจากตรงไหนคะก็เลือกจุดตรงนี้จ้ะเขาจะเอามากองไว้ให้ใช่ไหมจ้ะแล้วมากกันจะอยู่เป็นจุดตรงนี้ค่ะอ๋อนั่นคือกระเป๋าทั้งหมดจ้ะเพราะฉะนั้นอย่างของคุณสุราลัยนี่ไม่ต้องไปเที่ยวเดินหาอย่างอื่นเลยเนาะเราเอาแต่กระเป๋าเลยจ้ะแล้วนี่เป้าหมายต่อไปของเราคือถุงพวกนั้นไหมคะถุงพวกนี้หนูก็เลือกแล้วอย่างเลือกมาแล้วค่ะเลือกมาหมดแล้วอ๋อเลือกมาหมดแล้วก็ได้แค่นี้ได้แค่นี้แสดงว่าวันนี้ก็ได้น้อยเองนะคะได้น้อยทีนี้เนี่ยค่ะพอเราได้สมมติเราตีราคาออกมาเสร็จใช่ไหมคะทางนี้เขาก็ได้เงินปุ๊บเขาก็เอามาสนับสนุนรายการทีวีที่เราทำอยู่เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าคนที่มาทำเนี่ยไม่มีค่าแรงเนาะเราไม่มีเงินอย่างอื่นเราเอาเงินจากที่ขายคนที่ของบริจาคให้เราเนี่ยค่ะไปสนับสนุนงานวัดนะคะเพราะฉะนั้นเท่ากับคุณอะไรมาซื้อของจากเราเนี่ยก็คือช่วยงานวัดส่วนหนึ่งด้วยเนาะช่วยมันก็ได้บุญค่ะส่วนหนึ่งเพราะราคามันก็อาจจะมีถูกแพงหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าให้รู้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ก็คือไปสนับสนุนวัดเท่ากับเราได้ทำบุญด้วยนะคะก็ฝากบอกเผื่อมีเพื่อนมีอะไรใครที่มีของอย่างอื่นที่เขาอยากจะบริจาคก็บอกเขาเอามาให้ที่นี่ได้นะคะขอบคุณมากนะคะค่ะคนหนึ่งที่กำลังลูกค้าประจำค่ะลูกค้าประจำค้าขายกันมาตั้งแต่เปิดสขจเลยค่ะประมาณกี่ปีแล้วคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อณชาชัยสุวรรณค่ะณชานะคะค่ะเดชครับมาด้วยกันใช่ไหมคะค่ะแล้วมาซื้อที่สขจนี่นานหรือยังคะร่วม10ปีแล้วค่ะโอ้เหรอคะมาจากชลบุรีเลยค่ะแล้วมาทุกวันทุกสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งค่ะค่ะสัปดาห์ละครั้งค่ะแล้วเอาไปขายที่ไหนคะเนี่ยก็ที่ชลบุรีบ้างบางทีแบบ
ขายไม่หมดก็บางครั้งก็เลกันไปมั่งอ๋อค่ะแล้วนี่มาตั้งแต่10โมงเหรอคะมาถึงก็10โมงกว่าค่ะแล้วก็เลือกเสร็จแล้ววันนี้ได้เท่านี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วนี่รถนี่กำลังจะขนไปไหนคะขนไว้ขึ้นรถอีกทีนึงค่ะอ๋อค่ะวันนี้ขายได้เท่าไหร่คะวันนี้ของคุณเจ๊ของเราคนนี้นะคะได้ 1,750 บาท 1,750 บาทนะคะจ่ายกันตรงนี้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะทราบไหมคะว่าเงินนี้เอาไปไหนเอามา FM ฮะบูรณะที่สันติอโศกค่ะเอามาช่วย FM นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้บุญร่วมกันใช่ไหมคะค่ะยินดีค่ะแล้วก็เอาไปเนี่ยไปขายเราต้องจ่ายสดเนาะแต่เวลาขายเนี่ยมันช้าไหมคะหรือมันเร็วช้าค่ะบางทีเจอฝนมันหลายอย่างค่ะมันเราแต่ว่ามันก็ราคามันก็โอเคใช่ไหมคะราคามันก็สมเหตุสมผลไหมคะเอาไปทำงานต่อขายต่อก็ได้แต่รอกันบ้างที่นี่มีต่อไม่ได้ถ้าต่อเนี่ยนะคะจะต้องมากขึ้นใช่ไหมคะถ้าเขาขายถ้าคิดราคามา1,500บอกขอลดขอต่อหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะให้1,900ใช่ไหมค่ะแต่จะไม่ค่ะนั่นคุณหนูเลยค่ะเพราะว่ารู้ว่าทุกคนก็มาทำงานไม่มีเงินเดือนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับเราร่วมบุญกันนะคะต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะค่ะอันนี้หลายอย่างนี่ต้องไปซ่อมใหม่ไหมคะบางชิ้นก็ต้องไปทำค่ะค่ะแล้วเราซ่อมเองไหมคะหรือต้องส่งร้านซ่อมเป็นร้านซ่อมค่ะอ๋อเราไม่ได้ทำเองเนาะมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาอีกใช่ไหมคะแต่ถ้าเราซ่อมแล้วราคามันก็จะดีขึ้นใช่ค่ะนี่มันก็แบบมันสะอาดขึ้นดีขึ้นมันเป็นงานไม้บางอย่างไปไม่ได้เราก็ต้องเอาไปผสมอย่างอื่นแทนอ๋อเราก็ต้องมีหัวคิดไปดัดแปลงเนาะประมาณนี้ค่าน้ำมันก็ใช่ก็น้ำมันก็เยอะนะทางด่วนตำรวจนี่เราจะต้องหนีตำรวจที่มาเร็วนี่ตำรวจเพราะว่า10โมงจะตั้งด่านเลยแล้วเหลือเวลากลับปะฮะกลับบางทีไม่มีแต่ต้องระวังข้างทางมอเตอร์ไซค์ต้องซ้ายไปตลอดเรียกว่าเสี่ยงเนาะเสี่ยงมา2เที่ยวโดนไปแล้ว 1,000 ก็แทบจะไม่เหลือเลยไม่เหลือทั้งทีถ้าไปที่นี่เค้าไม่ต้องไปเสียเค้าที่จะไปเสียสน.ทางด่วน2พระราม9ค่ะแล้วเราก็ย้อนมาอีกทีหนึ่งแล้วนี่มาเจ้าเดียวหรือว่าเดี๋ยวไปซื้อไปดูที่อื่นอีกที่เดียวค่ะที่นี่จะประจำที่นี่จะประจำตลอดมันจะพอ 7-8 ปีเนี่ยก็มาช่วยพ่อท่านตลอดค่ะจะให้ดีอยากจะให้ราคาลงไปก่อนนี่มากเหมือนกันครับเพื่อจะได้ค่ะเพราะนี่ก็เป็นพันธมิตรด้วยนะเขาจะได้ค่ะเป็นกาดค่ะอ๋อค่ะได้ค่ะถ้ายังไงก็นะคะเดี๋ยวให้ครูหนูรับเรื่องเอาไว้แล้วก็จะได้ดูพิจารณากันไปนะคะเพราะว่าทุกคนก็มีความสุขเราก็ทำงานช่วย FM เพราะ FM ก็ไม่มีเงินเนาะเดี๋ยวมันก็จะอยู่ไม่ได้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็เห็นครูหนูบอกว่าทำงานกันเหมือนญาตินะคะเพราะเราก็รู้กันว่าทางนี้ก็ต้องเอาไปขายต่อใช่ไหมคะมันก็แล้วก็อย่างที่บอกนะคะใครก็อาจจะไม่ทราบว่าเราต้องเสียทั้งค่าน้ำมันค่าทางด่วนค่าเบี้ยบ้ายหลายทางใช่มันมีต้นทุนค่ะบางทีต้นทุนแรงค่ะไปเจอเบี้ยบ้ายหลายทางมันก็คนไม่ได้อยู่ในสภาพอย่างเราเนี่ยคือถ้าพูดถึงตำชาวบ้านนะค่ะอาชีพค้าขายนี่ถือว่าเป็นอาชีพสุดท้ายแล้วค่ะคือเราไม่มีเส้นมีสายที่จะไปทำงานเหมือนคนอื่นเขาอาชีพค้าขายนี่ถือว่าเป็นอาชีพสุดท้ายของคนไทยแล้วผมก็ส่งลูกเรียนด้วยอะไรด้วยแล้วก็ไม่รู้จะเจออะไรนะแต่ละวันใช่ไหมเพราะว่าฝนตกเนี่ยของ10ชิ้นเนี่ยจะเสียหายประมาณ5ชิ้นหรือ4ชิ้นก็นอกนั้นเสียทุนไปอีกต้องเสียทุนไปเลยคือต้องระยะหน้าฝนครับค่ะใจค่ะเราก็ต้องทำใจมันหน้าเขาแล้วอ่ะค่ะยังไงก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะและขออนุโมทนาที่ร่วมบุญกันนะคะแล้วก็โอ้วันนี้ได้ภาพสวยๆนะคะได้ภาพในหลวงอย่างน้อยก็ได้ภาพพ่อท่านนะคะเนี่ยเบิกบานแจ่มใสมัธยัสถ์สุภาพสงบเนี่ยนะคะค่ะอันนี้ถือไว้หน่อยนะคะให้กล้องเขาถ่ายภาพหน่อยค่ะคุณหนูให้นะคะเป็นภาพโบราณของเรานะคะถ้าเอาไปทำความสะอาดหน่อยก็จะสวยนะคะค่ะค่ะอาจจะมองไม่ค่อยชัดอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคะที่พายเรือที่จะชัดไม่รู้แกไปว่าไงอ้าวเหรอคะเดี๋ยวต้องไปหาดูนะคะไม่รู้ไปไหนเป็นรูปเหรอคะรูปพระท่านพายเรือเหรอคะเดี๋ยวถามแกดูอันนู้นใช่ไหมคะขอผมเหรอคะลองถามครูหนูดูนะคะลองถามครูหนูดูแล้วอย่างนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวลองถามครูหนูนะคะอันเนี้ยการถนอมรักษาดวงตาเนี่ยเราต้องไปเอาออกไหมคะหรือว่าบางคนเขาชอบแบบนี้เลยคือชอบอย่างนี้เลยฮะก็คือเป็นของโบราณใช่ไหมคะเป็นของไม่โบราณเป็นของสมัยใหม่แต่ว่าการดูแลรักษาเนี่ยเราต้องไปเข้ากับว่าไปทำให้เขาดีอีกหน่อยนึงเขาจะได้อยู่แต่นี่เป็นภาพเก่าๆเนาะไม่ใช่สมัยใหม่อย่างเงี้ยคือคนซื้อเขาก็จะชอบแบบนี้ใช่ไหมคะครับแล้วไม่ต้องไปรื้อออกไม่ต้องอะไรบางทีเราเช็ดแล้วกระจกปุ่นออกเช็ดกระจกนะบางทีมันแบบออกเซอร์ออกเซอร์ดูแล้วก็มันก็ไปอีกรูปแบบลูกค้าเขาก็จะมีของเขาอยู่แล้วที่ชอบแบบนี้ใช่ไหมคะก็คือเราก็ต้องดูของเป็นเนาะค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะอ
น้องค่ะน้องวานิดาค่ะของที่เราเห็นวันนี้นะคะเยอะแยะอย่างเงี้ยเขาเอามากองเพื่อว่าให้แม่ค้ามาเลือกไปใช่ไหมคะใช่ทีนี้มันก็ต้องมีการจัดการเนาะก็คือต้องไปขนของมากองไว้อย่างนี้ก่อนเหรอคะอังคารพุธก็มันมีของบริจาคเข้ามาเรื่อยๆค่ะก็เอามาวางไว้ด้านหน้าเนี่ยค่ะให้เขาเลือกแล้วพอเขาเลือกแล้วพอวันนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ปูเสื่อพอวันนี้เสร็จแล้วก็ของก็กองไว้ก่อนอีกก็ไม่กองค่ะเราก็เก็บคงไม่เก็บคงให้เป็นเข้าที่เข้าทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วพรุ่งนี้ค่ะใหม่ทีนึงแล้วเราก็คัดออกไปหน้าร้านบ้างค่ะแล้วมันก็มีของบริจาคเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่หมายความว่าที่เราเปิดให้พ่อค้าแม่ค้าที่มาซื้อไปขายต่อเนี่ยมันแค่2วันใช่มั้ยคะก็เอามากองให้เขามากองให้เขาอีกค่ะทีนี้พอจากตรงนี้แล้วเนี่ยพอเขาเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เลือกจากตรงนี้เหมือนกันออกไปหน้าร้านใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเวลาเลือกนี่เราเลือกยังไงคะแบบว่ามันเยอะมากเลยนะอย่างที่มองไปเนี่ยมันอะไรเป็นใครเป็นคนเลือกทำยังไงคะก็ช่วยกันค่ะต้องจัดประเภทก่อนตุ๊กตาก็เป็นตุ๊กตาผ้าห่มก็เป็นผ้าห่มหมอนก็เป็นหมอนเครื่องประดับก็เป็นเครื่องประดับอะไรอย่างนี้ค่ะจัดเป็นอย่างๆแต่บางทีเราจัดละเอียดขนาดนั้นไม่ได้เราก็เลือกความสำคัญอะไรที่จะออกได้เร็วได้ไวอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีจานชามอย่างเงี้ยมาเห็นสวยๆจัดการได้เลยค่ะเพราะคนจะมาซื้อค่ะอะไรที่แบบว่าไปไวบ้างคะที่หน้าร้านเนี่ยจากที่เราเห็นเนี่ยพวกจานชามเครื่องพลาสติกอะไรพวกเนี้ยไปไวเป็นของใช้ประจำวันใช่ไหมคะแต่ส่วนใหญ่ก็ไปไวทั้งนั้นถ้าเกิดของมันดีอะไรอย่างเงี้ยดีและถูกใช่ไหมถูกค่ะของเราก็คือดีและถูกแล้วยิ่งถ้าเป็นของใหม่ก็ยิ่งไวยิ่งไวค่ะแล้วราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วการคัดก็คือคัดกันเองในสมาชิกเรามีอยู่กี่คนคะเวลาคัดเนี่ยก็มี 5-6 คนน่ะนะคะก็ผัดกันทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางคนก็ต้องไปอยู่หน้าร้านไปขายของอะไรอย่างเงี้ยคัดแล้วตั้งราคาใครเป็นคนตั้งคะก็ตั้งกันเองไหมคะหรือว่าพี่ตั้งก็พวกเราก็ตั้งกันได้ทุกคนนะคะแต่ทนที่เป็นหลักนี่ก็มีป้าเจือก็คือเราขนออกไปป้าหมีกับป้าเจือก็ไปติดราคาอยู่ข้างนอกพี่เฉียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นฝ่ายไปบอกราคาค่ะตั้งราคาแล้วมันระบายได้เยอะไหมคะวันหนึ่งจากตรงนี้ออกไปข้างหน้าเนี่ยก็ได้เยอะค่ะถ้ามีแรงงานนะคะอ๋อก็คือขาดแรงใช่ไหมคะใช่ถ้าแรงงานมีจะได้เยอะมากเลยค่ะแล้วจากข้างหน้าก็ยิ่งไปเร็วข้างหน้าเร็วมากใช่ไหมคะถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยคนที่มาซื้อเป็นใครคะคนที่ซื้อตรงด้านข้างหน้าเนี่ยก็ลูกค้าที่เขาอยู่บริเวณนี้ค่ะลูกค้าประจำอ่ะนะคะอาจจะไม่ใช่คนมาวัดแต่ว่าคนอยู่บริเวณนี้ส่วนใหญ่เขาก็มาวัดกันทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ทำเอกมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ยิ่งเสาร์อาทิตย์นี้ลูกค้าจะหลากหลายมากนอกจากขาประจำแล้วก็ยังมีหลากหลายแบบที่ว่าเขาไม่ค่อยได้มาอะไรเขาก็จะมาวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์นี้จะมาฟังธรรมค่ะเราเห็นของเยอะขนาดนี้ปวดหัวไหมคะบางทีก็ปวดหัวเหมือนกันนะรู้สึกไหมคะหันไปหันมาก็อู้ปวดอัดอะไรมันมีแต่ของนะรู้สึกไหมคะว่าเรามันของเยอะมากเลยอ่ะมันเรามีของทุกคนทุกแห่งมีแต่ของนะมนุษย์เราฟุ่มเฟือยใช้ของทิ้งๆคือเราอยู่กับของเก่านี้ตลอดเวลาเนี่ยค่ะของที่ใช้ซึ่งจริงแล้วจะว่าไปบางอย่างไม่เก่าเนาะบางอย่างใหม่เนี่ยเรารู้สึกยังไงคะคือดิฉันอยากจะรู้เพราะว่าอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยดิฉันสนใจเรื่องพวกนี้นะแต่ดิฉันก็ไม่ได้อยู่กับมันทุกวันเนาะอย่างคุณวนิดาเนี่ยอยู่กับมันทุกวันเลยเนาะมันเห็นอะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเนี่ยมันเยอะมากแล้วบางแห่งเนี่ยเขาขาดแคลนมากแต่ของเรานี่มันโลกเนี่ยมันทิ้งกันเยอะมากอะรู้สึกยังไงคะก็คืออยากให้เขาใช้ให้เต็มที่อ่ะนะคะแล้วค่อยเอามาให้เพราะว่าจริงๆเขารู้ก็จริงว่าทางนี้มันระบายของได้ทางนี้มีทำเงินได้เข้า FM ได้แต่ว่าไม่อยากให้เขาใช้ให้เต็มที่ก่อนแล้วค่อยซื้อใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขายังเปลี่ยนใหม่อยู่เรื่อยๆเนี่ยนะคะมันก็เป็นการเพิ่มขยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราไม่ใช่ว่าต้องอยากได้เงินถูกไหมคะไม่ได้ต้องอยากได้เงินอย่างเดียวเราอยากให้เขาใช้ของให้คุ้มค่าแล้วก็ใช่มันก็ส่งผลไปถึงสิ่งแวดล้อมถึงโลกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จริงเป้าหมายของพวกเราในการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะก็คือการลดละใช่ไหมคะไม่ใช่แบบขอโทษนะคะคือบางคนเนี่ยดีใจมากเลยนะมีที่ไปอ่ะมันจะได้ไปซื้อใหม่มาอีกถูกไหมคือบางคนนี่คือมันไปแล้วมันจะได้รู้ไม่รู้สึกผิดเพราะว่ามันเราได้บริจาคไปแล้วเนาะแล้วเราก็ไปหาซื้อของใหม่มาอีกจริงๆนั่นไม่ใช่เป้าหมายของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะเป้าหมายของเรานี่คือถึงคุณไม่บริจาคนะคะแต่คุณใช้ให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็มีให้น้อยที่สุดค่ะอันนี้เรียกว่าจริงๆเป้าหมายสูงสุดของเราเนาะแต่แน่นอนอะไรที่คุณไม่ได้ใช้แล้วตั้งอยู่เฉยๆที่บ้านหรือเสียนะคะหรือว่าคุณไม่ได้ใช้ประโยชน์ของมันอีกต่อไปแล้วเนี่ยคุณเอามาบริจาคเราก็ยินดีรับแล้วค่อยเอามานะคะ
แล้วมีไหมคะบางทีเอามาบริจาค3ชิ้นแต่ซื้อกลับไปใหม่อีก8ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีค่ะเป็นบ่อยๆใช่ไหมคะเป็นประจำเอามาให้เขาก็ซื้อไปเอามาให้เขาก็ซื้อไปตัวเขาเองเขาก็พูดค่ะก็มีความสุขอะค่ะลูกค้าเขาอย่างเงี้ยเขามีความสุขแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ต้องมาซื้อไม่ได้ไปซื้อของใหม่ใช่ไหมคะค่ะแล้วเวลาซื้อขายเนี่ยค่ะคนต่อไหมคะต่อราคาโอ้ต่อจนเป็นนิสัยเลยอะค่ะแล้วก็ตามๆกันคนที่ไม่เคยต่อเนี่ยเห็นคนอื่นต่อก็ตามๆกันแต่แสดงว่าเราลดสิคะเพราะถ้าเราไม่ลดเขาก็ไม่มาต่อมันมีปัจจัยหลายอย่างที่มันจำเป็นต้องลดบางสำหรับบางคนบางกรณีสำหรับบางของบางชิ้นด้วยบางเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเหตุจำเป็นต้องลดบางคนนี่ก็ขอให้ได้ต่ออะไรอย่างเงี้ยลดไปแล้วก็ขอให้ได้ต่อมันเป็นนิสัยที่ชอบต่อถูกแล้วก็ยังต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้เรามีวิธีจัดการกับเรากับเขายังไงคะก็ต้องดูเป็นคนๆไปเป็นรายๆไปแล้วก็ดูสินค้าค่ะว่ามันสมควรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนเขาจะทราบใช่ไหมคะว่าเงินเอาไปไหนแต่บางคนก็อาจจะไม่ทราบเนาะก็ส่วนใหญ่ก็ทราบทั้งนั้นแหละค่ะแต่ว่าบางคนเขาก็บอกเขาจะเอาราคาถูกเขาไม่เอาบุญมีอย่างนี้ด้วยค่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต่อปากต่อคำกับเขาก็ไม่ค่ะแต่ว่าเราจะลดให้ไม่ลดให้ก็เป็นกรณีไปเป็นกรณีไปค่ะก็คือเราไม่ได้บอกว่าโอ้โหถูกแล้วลดไม่ได้ไม่ใช่ใช่ไหมคะมันแล้วแต่ก็มีบางอย่างมันก็ถูกจริงๆลดไม่ได้แล้วค่ะก็ต้องบอกเขาไปตามตรงค่ะบางอย่างเนี่ยมันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันพอจะลดได้แล้วก็ลดให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีของมันอยู่ร้านนานๆเนี่ยนะคะเราดูแลไม่ทั่วถึงนะคะมันก็เก่าบ้างชำรุดบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้ที่เราจะไม่ลดราคาจนถึงวันนี้นี่ทำงานในสคจมาทั้งข้างในและข้างนอกที่ดินอุ้มดาวข้างหน้านี่นานเท่าไหร่แล้วคะเป็นปีเป็นปีครบปีแล้วค่ะครบปีแล้วนะคะครบปีแล้วค่ะเข้าพรรษาปีที่แล้วเนาะมาถึงเข้าพรรษาปีนี้เข้าพรรษาปีนี้ครบหนึ่งปีพอดีรู้สึกมันไวไหมคะเวลาผ่านไปเนี่ยรู้สึกไม่ไวค่ะไม่ไวแต่รู้สึกเหมือนอยู่นานอ๋อค่ะแล้วตอนนี้เรามีความชำนาญรู้สึกเหมือนกับว่ามันลงตัวแล้วยังคะในการทำงานเนี่ยค่ะก็ดีขึ้นกว่ามาใหม่ๆเยอะเพราะมาใหม่ๆนี่จะทำอะไรไม่ค่อยถูกค่ะแต่พออยู่นานๆเข้าก็พอรู้หลักว่าจะทำอะไรแล้วนี่มาอยู่กี่วันคะต่ออาทิตย์เนี่ยอยู่หน้าร้าน3วันอยู่ที่นี่2วันค่ะก็คือมีวันหยุด2วันวันหยุด2วันวันไหนก็ได้หรือว่าวันจันทร์อังคารอ๋อจุดจันทร์อังคารแต่วันนี้ก็อังคารที่เขาเรียกค่ะเรียกใช้ก็มาก็ไม่ได้หยุดหมดไปอีกหนึ่งวันก็ไม่ได้หยุดค่ะแล้วบ้านอยู่ไกลไหมคะเมื่อก่อนอยู่ไกลแต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ตะวันไงสามแล้วค่ะอ๋อก็เลยเป็นหลักเป็นฐานอยู่ตรงนี้ก็มาทำงานได้ตลอดเวลาค่ะก็เดินอยู่แถวเนี้ยค่ะมันไม่ต้องเดินทางค่ะมันไม่ได้ไม่มีรายได้เนาะมันอยู่ยังไงอะคะไม่มีก็ไม่ค่อยได้ใช้เงินเนี่ยนะคะอยู่ที่นี่วันบางวันไม่ได้ใช้สักบาทเลยทุกอย่างก็มีข้าวกินมีน้ำกินมีขนมให้กินมีเยอะกว่าเราอยู่ของเราเองผลไม้อย่างเงี้ยเราก็ต้องซื้อขนมอาหารเราต้องซื้อใช้วันหนึ่งเป็นร้อยนะคะอยู่ที่นี่ใช้เงินน้อยไม่ต้องใช้ตังค์เลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องเดินทางเมื่อก่อนยังต้องเดินทางวันหนึ่งก็หลายตังค์มีแต่ค่าที่พักค่าส่วนกลางค่าน้ำค่าไฟซึ่งก็เฉลี่ยแล้วทุกอย่างในสุขภาพเราก็ดีขึ้นไม่ต้องไปเดินทางนะคะแล้วก็อาหารการกินก็มีประโยชน์เป็นของมีคุณค่าด้วยนะคะแล้วก็แต่นิสัยตัวเองด้วยต้องนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาแสดงว่าเมื่อก่อนไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ค่ะแล้วก็จะนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยตื่นเมื่อไหร่ก็ได้จะกินอะไรก็กินอะไรจะทำอะไรก็ทำมันก็สบายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราต้องทำอะไรเป็นเวลาค่ะแล้วมันมาอยู่กับความฝุ่นเนี่ยค่ะมันเยอะแยะนะของมันไม่ค่อยสะอาดอ่ะมันถือสาไหมคะไม่ถือสาอืมก็มันมีความสุขอะค่ะค่ะที่ได้จัดการเข้าของเป็นคนชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่แล้วเป็นคนชอบคำของไม่มีระเบียบให้เป็นระเบียบใช่เหมาะเลยนะคะทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีข้อเสียคือใครทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเราก็ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องดัดนิสัยตัวเองต้องหัดวางใจอะไรเงี้ยก็คือเท่ากับเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านใช่ไหมคะตัวเราก็ได้ฝึกคนอื่นก็ได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ด้วยใช่ไหมที่ทำที่นี่ไม่ไปไหนเพราะว่ามันได้ฝึกค่ะค่ะแล้วก็คิดว่าก็จะทำไปเรื่อยๆใช่ไหมคะทำไปเรื่อยๆค่ะเรารู้สึกว่าวันแรกที่เราเข้ามากับ1ปีผ่านไปเนี่ย
ตัวเรามีอะไรต่างไปไหมคะกว่าเดิมก็กว่าเดิมก็เยอะเช่นก็อย่างที่เมื่อกี้บอกว่าเคยสบายอะค่ะก็มามีระเบียบมามีอยู่ค่ะเรารู้ว่าเรามีข้อเสียตรงนี้ค่ะเราเลยต้องเอาตัวเองเข้ามาตรงนี้เพื่อให้อยู่ในระบบระเบียบกินนอนเป็นเวลาทำงานเป็นเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรามีนิสัยแบบว่าก็เหมือนกับเพ่งโทษคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องไปหัดวางใจต้องฝึกอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าคนมันเยอะค่ะมันไม่ได้อย่างใจอะค่ะใช่ต้องวางใจเยอะเลยยิ่งอยู่ฐานนี้ยิ่งต้องวางใจมากต้องวางใจมากๆเลยโดยเฉพาะกับข้าวของกับคนอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่ามาถูกที่แล้วนะคะค่ะน่าจะเป็นที่ที่เหมาะกับเราในการพัฒนาตัวเราเองใช่ไหมคะอย่างก็พี่น้องดีค่ะพี่น้องดีทำให้เรามีกำลังใจที่จะอยู่ได้ค่ะพี่น้องคือที่ทำงานร่วมกันกับเราไม่ใช่พี่น้องแท้ๆแต่เป็นพี่น้องทางธรรมที่เป็นเหมือนพี่น้องหรือยิ่งกว่าพี่น้องใช่ไหมคะก็ยิ่งกว่าพี่น้องค่ะจริงๆอีกค่ะค่ะแล้วทางบ้านไม่ว่าอะไรใช่ไหมคะมาทำงานอย่างเงี้ยไม่มีเงินเดือนไม่ว่าไม่ว่านะคะเขาบอกว่าถ้าเราอยู่ได้ก็ดีดีค่ะแล้วก็ยินดีด้วยยิ่งกินมังสวิรัตินี่เขาก็บอกว่าถ้ากินได้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องขออนุโมทนาอย่างยิ่งเลยนะคะในกุศลที่ทำนะคะแล้วก็ขอให้กำลังใจนะคะกับการทำงานต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะคุณวนิดาค่ะที่อาจารย์หญิงได้พาเที่ยวที่สคจสันติอโศกนะคะอาจารย์หญิงก็มีเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังมากมายเลยผ่านมาแล้วนะคะทางเพียรพิมพ์ไพรเองก็ขอย้ำนะคะว่าเราเปิดให้บริการที่นี่ทุกวันนะคะคำว่าบริการที่นี่คือจะเอาของเก่าที่เหลือใช้ของใหม่ที่เกินจำเป็นมาบริจาครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นทุกวันนะคะอาจารย์วันหยุดเลยเหรอคะไม่มีวันหยุดเลยค่ะสำหรับการขายที่นี่นะคะเปิด2วันอาจารย์หญิงจำได้ไหมคะค่ะอังคารกับพุธใช่ไหมคือวันอังคารกับพุธตั้งแต่12นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะเน้นกลุ่มผู้ค้าส่งซื้อของเยอะหน่อยซื้อของไปขายนะคะช่วยกันกระจายสินค้าน่ะ2ประเด็นแล้วนะคะประเด็นที่3รับจิตอาสาที่เข้ามาช่วยงานนะคะขอเชิญชวนให้ท่านที่ติดตามชมติดตามฟังรายการอยู่มาร่วมกันทำบุญโดยการบริจาคเวลาและแรงนะคะทั้งแรงกายและแรงใจมาช่วยกันคัดแยกของเก่าที่ไม่ใช้ของใหม่ที่เกินจำเป็นนี่แหละค่ะเอาไปแปรคำว่าแปรเป็นบุญแปรเป็นทุนเพื่อสนับสนุน FMTV นะคะ FM ใช้เงินเยอะเหลือเกินค่ะทุกบาททุกสตางค์นะคะเราก็ใช้ทุกเม็ดจากของเก่าที่เหลือใช้ของใหม่ที่เกินจำเป็นนะคะจันยิงมีอะไรจะสรุปส่งท้ายไหมคะค่ะก็เราได้เห็นบรรยากาศได้เห็นการทำงานของคนแล้วนะคะเราก็รู้ว่าของมันเยอะค่ะแต่ขาดแรงงานอยากให้ท่านใดก็ตามนะคะพอมีเวลาว่างสละได้อาทิตย์ละกี่ชั่วโมงวันละกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่นะคะไม่ต้องลังเลใจค่ะเดินเข้ามาที่นี่มีงานให้เราทำเสมอมีงานเสมอค่ะจันยิงและพอได้งานพอมีคนมาทำงานมันก็จะได้งานก็จะออกใช่ไหมคะแล้วก็เงินก็จะเข้ามาเป้าหมายของเราไม่ใช่ว่าต้องการเงินนะคะแต่ของที่มันมาเก็บรวมๆกันเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์ใดๆถ้าเรากระจายออกไปได้เนี่ยแล้วมันเปลี่ยนเป็นตัวเงินมาสนับสนุน FMTV เรามันก็ยิ่งดีนะคะท่านขอบริจาคแรงงานใช่ค่ะสรุปท้ายสุดอาจารย์หญิงคะถ้าเราจัดการขยะให้ดีนะคะ FMTV จอไม่ดับนะคะช่วยๆกันนะคะคนละไม้คนละมือสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์หญิงนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการอยู่นะคะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะเจริญธรรมค่ะ